รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นรัฐธรรมนูญที่ได้รับการทำลงประชามติมีพี่น้องประชาชนคนไทยจำนวน17ล้านกว่าคะแนนที่ลงคะแนนเสียงรับร่างประชามติรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพราะฉะนั้นคำว่าบิดเบี้ยวในลักษณะของฝ่ายไหนที่คิดหรือฝ่ายไหนที่บอกว่าบิดเบี้ยวและในการกระทำที่ผ่านมาการเลือกตั้งที่ผ่านมาหรือการที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรัฐธรรมนูญนี้ใช้มาตั้งแต่ปี2560ผ่านการใช้มาแล้ว4ปีในสภาผู้แทนราษฎรถ้าบิดถ้าเบี้ยวทำไมไม่คิดแก้ทำไมไม่ดำเนินการในช่วงที่อยู่ในสภาผู้แทนราษฎรและในขณะนั้นก็มีส.ส.ของพรรคก้าวไกลของพรรคเพื่อไทยของทุกพรรคที่สามารถดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้โดยไม่ต้องมาบอกว่าบิดเบี้ยวผมไม่ได้เป็นผู้ร้องร่วมแต่ผมเป็นผู้มากระตุ้นและขอทำลายของคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าจะดำเนินการเรื่องนี้ให้แล้วเสร็จในระยะเวลาเท่าไหร่เพราะผมมั่นใจว่าเรื่องนี้จะกระทบไปในเรื่องของการที่จะเสนอชื่อผู้ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยหลักฐานมี2อย่างครับคือการที่เลขาธิการปปช.เป็นผู้แถลงว่าคุณพิธาเป็นผู้ถือหุ้นกับหลักฐานอีกอย่างหนึ่งคือการที่คุณเดือนไกรเป็นผู้ร้องนั่นคือครบกระบวนการแล้วส่วนกระบวนการตรวจสอบสอบสวนก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะเรียกรายละเอียดไม่ว่ากกต.ไม่ว่าคุณเรืองไกรไม่ว่าคุณพิธาไม่ว่าไอทีวีหรือไม่ว่าใครก็ตามซึ่งเท่าที่ผมทราบกระบวนการนี้จะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า6เดือนจึงสามารถสรุปเรื่องต่างๆได้ผมจึงเรียนไงครับว่าคุณพิธาถ้าจะเสนอชื่อไปเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ชอบทำด้วยประการทั้งปวงเพราะขณะนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งก็บอกแล้วว่าหลังจากนี้หลังจากรับรองส.ส.เสร็จเรียบร้อยก็จะส่งเรื่องนี้ไปให้ศาลรัฐธรรมนูญโปรดพิจารณาวินิจฉัยเมื่อศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องก็จะมีคำสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดออกมาถ้าคุณพิธาดำรงตำแหน่งได้รับเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีได้รับการรับรองจากสภาในวันนั้นศาลรัฐธรรมนูญก็จะวินิจฉัยสั่งว่าจะให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่อย่างไรก็เป็นหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญแต่สุ่มเสี่ยงต่อการที่ประเทศไทยจะมีช่องว่างเองนะเหมือนจะว่าเป็นการเร่งรัดให้เร่งดำเนินการก่อนที่จะมีการเปิดประชุมสภาผมเร่งรัดมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว่าอยากให้คณะกรรมการการเลือกตั้งโปรดพิจารณาเรื่องนี้ให้แล้วเสร็จก่อนรับรองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ครบ 95% ด้วยซ้ำแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ชี้แจงแล้วนะครับด้วยเหตุผลของเขาก็คือว่าเขาได้รับรองคุณสมบัติของส.ส.ผู้ลงสมัครส.ส.ไปแล้วหลังจากนี้เขาจะต้องสืบสวนสอบสวนเพื่อให้ได้หลักการเหตุผลอะไรทั้งหมดแล้วนำไปสู่ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนี่คือสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นและที่ผมกล่าวอีกครั้งหนึ่งว่าคุณพิธาขาดความชอบธรรมและผมไม่เชื่อว่าประธานสภาหรือประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านหนึ่งท่านใดก็ตามถ้ากกต.ยื่นเรื่องไปสู่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วจะเสนอชื่อคุณพิธาเพื่อโปรดเกล้าผมไม่เชื่ออย่างนั้นลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่เริ่มต้นและจะไปพัวพันไปถึงส.ส.และทั้งสองระบบก็จะโมฆะไปด้วยทั้งหมดทั้งมวลจึงกราบเรียนมาว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของความชอบไม่ชอบเกลียดหรือไม่เกลียดแต่เป็นเรื่องของการกระทำที่ไม่เป็นไปตามกระบวนการแห่งบทบัญญัติรัฐธรรมนูญของสมาชิกผู้ที่ลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและได้รับเลือกตั้งในขณะนี้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องส่งเรื่องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องความเกลียดหรือไม่เกลียดถูกหรือไม่ถูกหรือเป็นเรื่องของเมตตาธรรม
แต่เป็นเรื่องของความถูกต้องที่เป็นไปตามกระบวนการของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่ต้องทำไปให้ถูกต้องนี่คือที่มาทั้งหมดทั้งมวลและผมยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าในวันนี้ผมมาให้การสอบปากคำและจะยืนยันกับคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าคุณพิธาถูกร้องโดยคุณเก่งคุณเรืองไกรและเลขาธิการปปช.ก็แถลงข่าวเลยว่าคุณพิธาถือหุ้นจริงและถ้าถือหุ้นจริงก็เป็นไปตามกระบวนการกฎหมายรัฐธรรมนูญที่บัญญัติไว้ว่าคุณพิธาขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญก็มีประเด็นแค่นี้เองไม่ได้โกรธเคืองใครเป็นการพิเศษทั้งสิ้นจึงกราบเรียนอะไรก็ตามที่กกต.ยื่นเรื่องคุณพิธาไปถูศาลรัฐธรรมนูญก็เทกเช่นเดียวกับการที่พระท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเคยถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่สิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าเมื่อไรประธานสภาผู้แทนราษฎรเสนอชื่อขึ้นไปเพื่อโปรดเกล้าแต่ขณะเดียวกันกกต.ก็เสนอชื่อคุณพิธาตรวจสอบแล้วส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยประเทศไทยจะอยู่ในช่องว่างของการปกครองหรือช่องว่างของอำนาจเพราะการจะทูลเกล้าหรืออะไรก็ตามต้องอยู่หลังจากที่การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้เสร็จเรียบร้อยไปแล้วทั้งหมดทั้งมวลจึงกราบเรียนว่าไม่ใช่เพราะผู้ร้องไม่ใช่เพราะคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเพราะเหตุผลที่มาจากการที่คุณพิธาไม่ได้ดำเนินการตัวเองให้ถูกต้องเป็นไปตามกระบวนการกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องที่พรรคก้าวไกลฝ่ายกฎหมายไม่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของว่าที่หัวหน้าของหัวหน้าพรรคโดยเฉพาะคุณพิธาว่าขัดหรือเป็นไปตามกระบวนการรัฐธรรมนูญมาตรา98ทุกประการหรือไม่อย่างไรเพราะถ้าเมื่อไรการพิจารณาและวินิจฉัยว่าไม่เป็นไปตามคุณสมบัติมาตรา98ของคุณสมบัติลงสมัครส.ส.คุณพิธาก็จะโมฆะและไม่มีสิทธิ์เป็นกรุณาชี้แจงมาแล้วว่าจะทำคดีให้เสร็จหลังจากการรับรองส.ส.แล้วก็จะส่งเรื่องไปสู่ศาลรัฐธรรมนูญวันนี้ผมจึงขออนุญาตกราบเรียนไปยังพี่น้องประชาชนกราบมนัสการไปถึงหลวงพ่อด้วยนะครับท่านพระอาจารย์พยอมกัลยาโนด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งว่าจริงๆแล้วไม่ว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านที่ผมมาเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ก็โดนด่าโดนว่าแต่โดยความเป็นจริงแล้วมันขึ้นอยู่กับเล่มนี้เล่มเดียวเล่มนี้เล่มเดียวก็คือขึ้นอยู่กับรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะที่มาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญมาตรา98ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด17มีทั้งหมด18ข้อที่เป็นข้อบังคับในการที่ผู้ที่จะทำไม่ถูกต้องตามกระบวนการ18ข้อนี้จะลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้ไม่ใช่เรื่องของการกลั่นแกล้งไม่ใช่เรื่องของความเมตตาธรรมเพราะผู้ที่ลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็จะเข้าไปโหวตนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นกระบวนการของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็คือกระบวนการของสภานิติบัญญัติและนำไปสู่การบริหารประเทศด้วยที่มาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจึงที่มาจะต้องถูกต้องและเป็นไปตามกระบวนการกฎหมายรัฐธรรมนูญในมาตรา98วงเล็บ3และทั้ง18วงเล็บกรณีของคุณพิธามีปัญหาในเรื่องของการถือหุ้นของโทรทัศน์และสื่อสารโด
ดยไม่ได้กำหนดไว้เลยว่า1หุ้นหรือ2หุ้นหรือ3หุ้นขออนุญาตกราบเรียนโดยเบื้องต้นว่าวันนี้วันนั้นผมมาเรียกร้องเรื่องไทม์ไลน์วันนี้ผมเรียกร้องตรงไปยังพรรคก้าวไกลและคุณพิธาผมกราบเรียนยืนยันว่าวันนี้พรรคก้าวไกลและคุณพิธาโดยเฉพาะคุณพิธาขาดความชอบธรรมในการที่จะถูกเสนอชื่อไปเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ประเด็นที่หนึ่งขณะนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งอยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อร้องเรียนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อรับรองให้ครบ 95% ของส.ส.จำนวน500คนก็คือ476คนเมื่อได้ส.ส.ครบ 95%ก็จะเปิดสภาเพื่อที่จะเลือกประธานสภาเมื่อเลือกประธานสภาได้สภาประธานสภาผู้แทนราษฎรก็จะไปทำหน้าที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาสภาผู้แทนราษฎรโดยประธานสภาก็จะเรียกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา272นั่นก็คือการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีสิ่งที่ผมจะเรียนถามและจะเสนอและขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งโปรดพิจารณาและวินิจฉัยและไปถึงคุณพิธาและไปถึงพรรคก้าวไกลว่าผมถามว่าถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งส่งรายชื่อของคุณพิธาที่มีข้อร้องเรียนไปยังศาลรัฐธรรมนูญผมถามว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรไม่ว่าของพรรคเพื่อไทยหรือของพรรคก้าวไกลจะเสนอชื่อคุณพิธาไม่ต้องเลยครับไม่ต้องเดี๋ยวได้พี่จะขึ้นไปไม่ต้องเดี๋ยวรอได้ไหมเป็นไว้ก่อนว่าสาวของเมืองไทยจะได้นายกที่ไม่มีปัญหาเนี่ยพอจะเห็นไหมเนี่ยมีปัญหาไม่เลยมีพี่มีอะไรกันครับเราไม่ได้เราไม่ตรงนี้จะไปเกิดอะไรไม่รู้ทั้งเก้าเลยใช่ไหมน่าจะเป็นแค่สามทั้งห้าแล้วเมืองไทยเรื่องเมืองไทยเราจะได้นาย